สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็กลับมาพบกับลุงมุกชาแนลกันอีกนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับพระราชพิธีขบวนแห่นะครับพระกฐินนะครับทางชลมารคนะครับหรือขบวนพระยาตราทางชลมารคนะครับอันนี้ผมก็มาอยู่ที่บริเวณท่าช้างนะครับเหมือนเดิมนะครับซึ่งในวันนี้บอกเลยว่าคนนะครับที่มารอเฝ้ารับเสด็จนะครับเพื่อชมขบวนพิธีค่อนข้างเยอะเลยนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับครับที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นประสงค์ที่ก่อนนะครับที่มารอเฝ้ารับเสด็จนะครับแล้วก็ชมขบวนเรือพระราชพิธีนะครับบอกก่อนเลยว่าบางท่านเนี่ยก็มากันนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะบางท่านก็มานอนค้างกันเลยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้นะครับพื้นที่ดีๆในการรับชมเลยครับครับตอนนี้ผมจะมาสอบถามนะครับว่าผู้ที่มาร่วมชมครับสอบถามพี่นิดนึงครับมาจากไหนครับเนี่ยมาจากอีสานค่ะมาจากขอนแก่นนะคะแล้วมากี่โมงนะครับเนี่ยเพื่อมารอชมเรานั่งรถไฟมาค่ะเรานั่งรถไฟมาแล้วก็เข้าที่พักมาจองโรงแรมไว้พอเราได้นอน2ชั่วโมงเราก็มาถึงที่นี่อ่ะค่ะตั้งแต่ 1:30 โอ้เรียกว่าเรามาด้วยใจใช่เพราะเรารักนะครับรักในหลวงของเราไหมคะโอ้ยังไงครับนี่พี่นะครับก็มากันตั้งแต่ 2:00 เลยนะครับเพื่อที่จะมารอชมกันนะครับครับเนี่ยบรรยากาศนะครับของบริเวณท่าช้างนะช่วงเช้าของก่อนที่จะมีพระราชพิธีในช่วงบ่ายนะครับก็เป็นเวลาบ่าย3 โมงนะครับถึงจะเริ่มนะครับเรียกว่าผู้คนทยอยกันมาเรื่อยๆเลยนะครับแม้ว่าตามกำหนดแล้วนี่จะเหลือเวลาอีกหลายชั่วโมงนะครับตอนนี้คนก็เริ่มมาเยอะขึ้นแล้วนะครับเพราะเวลาก็เหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับก็ประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะตอนนี้เป็นเวลา 11 โมงครับคนก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วครับดูทางด้านฝั่งนี้นะครับเขาจะเห็นเลยว่าผู้คนก็มาแล้วก็หลบแดดกันนะครับรอให้ถึงเวลาจริงนะครับเจ้าหน้าที่ก็มาบีบเตรียมความพร้อมกันด้วยก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับส่วนหนึ่งนะที่เขามาดูกันนะครับรอชมทั้งสองฝั่งนะครับนะครับก็จะเห็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับฝั่งนี้ก็เริ่มจับจองกันมากขึ้นนะครับแต่คิดว่าน่าจะประมาณบ่ายโมงนะครับคนก็จะเริ่มเกือบจะเต็มพื้นที่แน่ๆเลยครับถ้าแดดไม่แรงนี่ผมก็พามาชมนะครับบริเวณด้านหน้าของท่าช้างนะครับที่ติดกับพระบรมมหาราชวังก็จะมีรถนะครับของเจ้าหน้าที่ครับพยาบาลแล้วก็รถสุขานะครับของปทม.มาให้บริการไว้ด้วยครับก็จะเห็นนะครับว่าผู้คนก็เริ่มมากันแล้วต่างจากเมื่อเช้านะครับเมื่อเช้าจะมีแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือเริ่มมาแล้วว่าจับจองสถานที่กันเพราะว่าเห็นบางคนบอกว่าเดินกันมานี่ก็คือมาจากจุดต่างๆเพื่อมาดูว่าตรงไหนบางพอมีพื้นที่นะครับหรือจะให้ได้รับชมกันบ้างครับตอนนี้เรือก็ทำการลากจูงนะครับเรือพระที่นั่ง
ไปแล้วผู้คนก็เริ่มนะครับลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมาชมกันนะครับตอนนี้ก็บอกเลยว่าเริ่มแน่นแล้วครับคนเริ่มเยอะจริงๆเลยครับพอขบวนเรือนะครับที่ล่างมาเตรียมนะครับมีผู้คนก็เริ่มนะครับลุกขึ้นมาดูกันเป็นแถวเลยดูนะครับเยอะขนาดไหนกันแต่ละคนก็อยากจะได้พื้นที่ดีๆนะครับเป็นการถ่ายนะครับโอ้แล้วก็ยิ่งตอนนี้นะใกล้เวลาจริงนะตอนนี้นะคนก็เริ่มมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วนะครับเวลาบ่าย 3 โมงกว่านะครับขบวนเรือก็ได้เคลื่อนมาถึงณบริเวณท่าช้างกันนะครับช่วงนี้ประสบนิกรที่รอเฝ้ารับเสด็จนะครับต่างก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปกันใหญ่เลยแล้วก็ส่งเสียงกันนะว่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากเลยครับไปเลยครับ
หลังจากขบวนเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคนะครับได้ผ่านบริเวณจุดท่าช้างไปแล้วผมก็ทำการย้ายจุดนะครับเพื่อพาทุกท่านไปชมขบวนพระยาตราทางชลมารคที่บริเวณหน้าวัดอรุณนะครับโดยผมจะเดินทางนะครับตามไปเก็บภาพที่ท่าเตียนนะครับซึ่งที่นั่นนะครับก็จะมีจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่นะครับให้ผู้ที่มารับชมนะครับสามารถชมได้แต่ผมจะพาไปอยู่ตรงริมน้ำเลยนะครับเพื่อจะได้ไปชมใกล้ชิดกันเลยซึ่งที่นั่นนะครับขบวนเรือจะทำการตั้งขบวนเพื่อเดินทางกลับนะครับหลายท่านอาจจะไม่ได้ดูเพราะคิดว่าพิธีการนะเสร็จสิ้นแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับยังสามารถที่จะรับชมเรือได้อย่างใกล้ชิดนะครับที่จะได้ร่วมชื่นชมขบวนเรือนะคะที่กำลังกลับไปเคลื่อนกลับไปนะคะยังบริเวณท่าวาสกรีนะคะที่ได้ออกมาเมื่อสักครู่นี้หลายท่านเมื่อสักครู่นี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้รับชมแบบใกล้ชิดนะคะช่วงนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสของทุกท่านนะคะที่จะได้รับชมกันแบบใกล้ชิดนะคะอย่างไรก็ดีอยากจะให้คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเอาไว้ด้วยนะคะทุกท่านคะท่านที่ยืนอยู่บนคันดินต้องขออนุญาตนะคะเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะคะจะขออนุญาตไปยังบริเวณสแตนหรือว่าที่อาหารขนมต่างๆที่เข้ามาทานแล้วนะครับเมื่อทุกท่านนะครับรับชมถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนทุกท่านนะครับช่วยนำเศษขยะเศษอาหารต่างๆนะครับมาทิ้งที่จุดบริเวณทิ้งขยะให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับเพื่อความสะดวกและความสวยงามนะครับสำหรับที่นั่งที่จัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับเราขออนุญาตนะครับทุกท่านช่วยนั่งประจำเก้าอี้นะครับที่ทางทีมงานได้มีการจัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับขออนุญาตไม่นั่งตามทางเดินบริเวณบันไดหรือบริเวณพื้นนะครับของแต่ละโซนนะครับถ้าโซนไหนเต็มแล้วนะครับให้ค่อยๆขยับไปในโซนที่ยังมีที่ว่างอยู่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆครับทุกท่านคะตรงทุกท่านที่ยืนอยู่บริเวณบันไดนะคะอาจจะขอความกรุณานะคะเปิดทางให้ทางด้านหลังนิดนึงนะคะทุกท่านสามารถเข้าประจำยังจุดที่นั่งได้นะคะตามจำนวนที่นั่งที่เราจัดเต็มเอาไว้นะคะตรงไหนที่ที่นั่งเต็มแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะค่อยๆทยอยเปิดโซนอื่นให้ท่านค่ะได้เข้าไปจับจองพื้นที่นะคะเพื่อที่จะถ่ายรูปนั่นเองนะคะต้องขอความกรุณาไม่นั่งบริเวณทางเดินนะคะหรือว่าระหว่างบันไดเพื่อจะได้เป็นความปลอดภัยของตนท่านเองด้วยนะคะในเรื่องความสะอาดย้ำกันอีกครั้งนะคะก่อนทุกท่านจะลุกออกจากบริเวณภายในงานอยากจะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะได้นำขวดน้ำหรือว่าสิ่งของใดๆที่ทุกท่านติดตัวมานะคะได้กรุณานำกลับไปทุกชิ้นนะคะสิ่งไหนที่อาจจะทานหมดแล้วดื่มหมดแล้วทุกท่านสามารถที่จะหยิบกลับมาเพื่อที่จะทิ้งลงถังหรือว่าจุดที่เราเตรียมเอาไว้ให้ทิ้งได้นะคะเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของสถานรักษาความสะอาดนะคะของสถานที่นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะคะที่ได้ร่วมสนับสนุนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้หน่วยงานทุกๆภาคส่วนนะคะแล้วก็รวมไปถึงทางประชาชนคนไทยทุกคนเองด้วยเช่นเดียวกันที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเลยนะคะที่ถือว่าหาชมได้ยากทีเดียวนะคะThank you.
Thank you.
Thank you.
ถึงช่วงสุดท้ายแล้วผมก็ต้องขอบอกว่าเป็นงานพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับในชีวิตของผมเนี่ยจะมีโอกาสสักกี่ครั้งที่จะได้มาชมนะครับกับสายตาของตัวเองส่วนท่านที่ไม่ได้มาชมนะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับหากมีโอกาสอีกแล้วเนี่ยก็อยากจะชักชวนนะครับให้มารับชมกันด้วยสายตาของตัวเองดีกว่าเราจะรู้ว่าพิธีเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับเหมือนอย่างตอนต้นคลิปนะครับไปสัมภาษณ์พี่ท่านหนึ่งนะครับก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับเพื่อมารับชมนะครับพระราชพิธีนี้โดยเฉพาะเลยกับสุดท้ายนี้หากผมใช้คำราชาศัพท์ผิดพลาดหรือเรียกชื่อออกเสียงผิดพลาดไปยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมนะครับช่วยกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ